محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการจริยธรรมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพูดถึงความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะครับการมีใจที่มั่นคงนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่ได้รับชมรายการนะครับทางด้านทางยาตีมทีวีในขณะนี้และบุคคลที่บางท่านที่อาจจะไปดูย้อนหลังใน YouTubeนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดถึงบุคคลที่ดีที่สุดในดุนยานี้และเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในอาคิเราะห์ด้วยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรื่องเหล่านี้ยืนยันกับพี่น้องว่าไม่ได้เอามาจากความคิดความอ่านหรือเอามาจากหนังสือตำรับตำราประพันธ์นะครับจากการคอยาลัดก็คือการเรียกว่าเป็นการมโนกันไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเอามาแบบนั้นแต่เรื่องราวที่นำมานั้นล้วนแล้วแต่มีสายรายงานเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่บุคคลที่เป็นแม้กระทั่งศัตรูอิสลามเมื่อได้ตามมุกเมื่อได้เรียกว่าได้ลึกซึ้งในหลักการของศาสนาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาก็จะรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะศรัทธากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนจำนวนมากที่เป็นแบบนี้หลายคนนะครับที่ต้องการที่จะหาจุดช่องว่างหรือว่าหาช่องโหว่นะครับจากประวัติศาสตร์เพื่อที่จะตอบโต้ท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อที่จะต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดคนจำนวนมากและจำนวนหนึ่งทีเดียวที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายเขาก็รับนับถืออิสลามอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่พบช่องโหว่ไม่พบสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นไปกล่นว่ากล่นด่าหรือว่าไปประนามไปใส่ใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลในอดีตเช่นท่านอิบนุตัยมียะห์หรือคนอื่นๆบุคคลที่เป็นอุลามาทั้งหลายหลายคนก็ต้องการที่จะตอบโต้หลายคนก็ต้องการที่จะหาช่องว่างหลายคนที่ต้องการที่จะกล่าวว่าท่านอิบนุตัยมียะห์หรือคนอื่นๆสุดท้ายก็เป็นคนที่ยอมรับและก็ศรัทธาในความมีอีหม่านในความเด็ดเดี่ยวในความกล้าหาญของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความจำเริญนี่คือสิ่งที่เป็นความเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นถึงภาพของบุคคลที่แม้กระทั่งเป็นศัตรูก็ต้องยอมรับหลังจากที่ได้ศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้แต่เราเองต่างหากที่เป็นมุสลิมที่เราไม่เคยศึกษาที่เราไม่เคยเรียนรู้ที่เราไม่เคยทำความเข้าใจที่เรานั้นไม่เคยเอาใจใส่กับเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเพียงแค่หาว่ามีสิ่งใดที่เป็นวัตถุที่ชั้นพอที่จะตะบารุกขอความมีสิริมงคลได้เช่นบางครั้งบางคนก็เสาะแสวงหาเส้นผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งบางประเทศเนี่ยนะครับถึงขั้นทำการต้อนรับนะครับถึงขั้นจัดงานเฉลิมฉลองการมาของเส้นผมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นร่องรอยจามชามช้อนอะไรพวกนี้หรือว่าสิ่งที่ท่านนบีนั้นเคยได้ใช้ในอดีตพยายามที่จะใฝ่หาขอบารอกัตกับเรื่องต่างๆนานาเหล่านั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้คือส่วนหนึ่งคือเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วสาระที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตามร่องรอยและสุนนะคำพูดนะครับการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจหลักที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมนั้นไม่ค่อยเรียนรู้ไม่ค่อยทำความเข้าใจกันมากเท่าไหร่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมท่านนบีแล้วก็บอกถึงเรื่องราวที่เราน่าจะเก็บเป็นสาระโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละกัดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะและโดยแน่แท้ณที่พวกท่านทั้งหลายนั้นมีรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอุสวะตุนฮะซะนะ
เป็นบุคคลที่มีจรรยามารยาทเป็นแบบฉบับอันงดงามอันดีงามนะครับลิมังกานะยัรญุลลอฮะวันยามินอาคิรและสำหรับบุคคลดังกล่าวที่เขานั้นต้องการพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องการที่จะปลอดภัยและอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างถาวรและปลอดภัยเขาจำเป็นจะต้องนำแบบฉบับอันงดงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจะลงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตของเขานี่คือหนทางเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงนำเรื่องราวนำข้อเสนอนะครับจากหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับได้นำสู่การปฏิบัติได้นำสู่การดำรงชีวิตได้นำสู่เรื่องราวที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ท่านนั้นจะเป็นจุดคิดให้ท่านนั้นกลับสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับ เรื่องราวความกล้าหาญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมากมายมหาศาลเหลือเกินเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าพูดถึงความกล้าหาญของท่านนบีหมายถึงชีวิตของท่านทั้งหมดเพราะชีวิตของท่านคือความกล้าหาญนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของท่านนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นเรียกว่าหนีหายไปไหนคือท่านยังคงดำรงนะครับอยู่ในเมืองมาดีนะห์โดยการปกป้องโดยการคุ้มครองโดยการให้ความช่วยเหลือโดยการให้การเอาใจใส่นะครับกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในเมืองมาดีนะห์ทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าท่านนบีเนี่ยจะทิ้งเมืองมาดีนะห์ไปก็ต่อเมื่อท่านมีความจำเป็น1ท่านไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์2ท่านไปทำสงครามกับคนนั้นคนนี้ก็คือหรือท่านเนี่ยนะครับมีคนมารุกรานในเรื่องราวของสงครามนี่พี่น้องฟังดีๆและเข้าใจดีๆนะครับว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะคนที่เป็นมุสลิมอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีท่านนบีอยู่ในเมืองมะดีนะห์กุเรชในยุคนั้นที่ยังไม่ศรัทธาในอิสลามมารุกรานเราก็จะเห็นว่าสงครามอูฮุดก็อยู่ในเมืองมะดีนะห์สงครามบาดัรก็อยู่ใกล้เมืองมะดีนะห์มากกว่าที่จะใกล้เมืองมักกะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเพื่อเอาทรัพย์สินของท่านคืนไปเพื่อที่จะเอาสิ่งที่กุเรชนั้นได้ยึดได้เอาจากตัวท่านไปหรือมารุกรานท่านจนกระทั่งมาถึงภูเขาอูฮุดและก็นี่เป็นที่เกิดของภูเขาอูฮุดสงครามอะฮซาบก็คือในสมรอยู่ในเมืองมะดีนะห์ทั้งสิ้นที่มีการขุดสนามเพาะหรือว่าสงครามอื่นๆนอกจากการทำสงครามกับเหล่าบรรดายะฮูดีที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆคือยะฮูดีเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ในสภาพที่ยอมอิสลามแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่จะไป เขาเรียกว่าไปใส่ร้ายอิสลามและต้องการที่จะสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในสังคมหมายถึงนำสิ่งต่างๆคือเหมือนกับตัวเองเนี่ยนะครับหน้าเสือไม่ต่างอะไรกับมุนาฟิกเป็นดีด้วยกับมุสลิมีนดีด้วยกับอิสลามแต่สุดท้ายเขาเองก็นำความลับไปขายไม่ได้อยู่ในร่องรอยตามแบบฉบับที่นบีนั้นได้วางไว้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นบีเองก็ต้องจัดการเรื่องราวภายในให้มันเรียบร้อยเพื่อเป็นการปกครองให้สมบูรณ์ท่านนบีไม่ได้ไปถึงหมายถึงว่าไปทำลายประเทศของเขาไปทำลายเมืองของเขาเพียงอย่างเดียวท่านนบีนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านนบีนั้นไปล้อมนะครับ15วันนะครับล้อมกรอบอยู่15วันยอมหรือไม่ยอมยอมก็เดินออกมานะครับทิ้งทรัพย์สินทิ้งตัวเองไว้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ปล่อยชีวิตไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบดังกล่าวนี้ท่านนบีใช้การล้อมทุกครั้งที่ท่านนบีไปทำสงครามแต่ยะฮูดีเองต่างหากที่ไม่ยอมและต้องการที่เผชิญหน้าสู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือเหตุผลที่ผมพูดถึงสงครามและไม่ได้หมายถึงว่ามุสลิมนั้นอันตรายร้ายแรงชอบความรุนแรงหรือเป็นคนที่ก่อวอร์ดอยู่เสมอก่อการร้ายอยู่เสมอไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่รักความสันติและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตเมืองมักกะท่านนบีพิชิตเมืองมักกะไม่มีเลือดสักหยดเดียวที่ตกที่เมืองมักกะทุกคนซิโรราบทุกคนยอมท่านนบีบอกว่าใครอยู่ในมัสยิดอันฮารอมปลอดภัยใครอยู่ที่บ้านอบีซุฟยานปลอดภัยใครปิดบ้านของตัวเองปลอดภัยท่านนบีประทุษร้ายใครท่านนบีคุกคามใครท่านนบีทำร้ายใครไม่มีครับพี่น้องท่านนบีนั้นมีแต่ความเมตตามีแต่ความกรุณาเหมือนดังเช่นเราพูดว่าความกล้าหาญของท่านนบีนั้นมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเมตตาดังที่ผมจะหยิบยกในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับได้บันทึกท่านหญิงไอชาได้เล่าให้ฟังบอกว่ามาดะรบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตีใครท่านนบีไม่เคยตีใครท่านนบีไม่เคยฟาดใครท่านนบีไม่เคย
ท่านหญิงอาชาบอกว่ามาดรบารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยอันกอตบิยาดิท่านนบีไม่ใช่เคยใช้มือของท่านอันประเสริฐเนี่ยฟาดใครตีใครนี่ครับความประเสริฐของท่านนบีดูความเมตตาของท่านนบีวะลาอิมรออาตันและไม่เคยตีสตรีคนใดภรรยาของท่านคนใดที่ใช้มือนะครับวะลาคอดิมันและก็ไม่ได้ใช้อะไรครับมือเนี่ยนะครับไปตีคนรับใช้ของท่านเด็กรับใช้ของท่านอิลลาอัยยูจาฮิดาฟีซาบีลิลลาห์นอกจากว่ามือของท่านเนี่ยที่ใช้จับดาบต่อสู้ในสมรภูมิรบเห็นไหมครับพี่น้องท่านนบีเนี่ยมีความกล้าหาญท่านนบีใช้ความกล้าหาญให้ถูกที่ถูกทางของท่านส่วนอยู่ในบ้านท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีไม่เคยตีใครไม่ว่าจะเป็นภรรยาหลายๆคนบางครั้งจะดื้อกันบ้างก็ตามหรือนะครับบุคคลที่เป็นอะไรครับบุคคลที่เป็นคนรับใช้ซึ่งสามารถตีได้ฟาดได้ตักเตือนได้ด้วยเหตุเรื่องใดก็แล้วแต่เวลาทำไม่ได้ดังที่เจ้านายสั่งเนี่ยแต่ท่านนบีไม่เคยเลยที่จะเกิดกับชีวิตของท่านแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความกล้าหาญของท่านไปในหนทางที่ถูกต้องในสมควรที่จะกล้าหาญส่วนที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนที่จะอยู่ด้วยความเรียบร้อยส่วนที่จะอยู่ด้วยความนิ่มนวลเนี่ยท่านนบีก็ใช้วิถีทางในที่ของมันเพราะฉะนั้นจะมาใส่ร้ายท่านนบีบอกกล่าวว่าท่านนบีนั้นท่านนบีต่อสู้กับสงครามท่านนบีกล้าหาญท่านนบีท่านนบีรุนแรงไม่มีครับนี่เป็นรายงานที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานว่าไม่เคยปรากฏเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีเป็นอันขาดที่ท่านนบีเท่าที่ชีวิตของฉันได้อยู่กับท่านนบีและชีวิตของท่านหญิงอาอิชะห์อยู่กับท่านนบีมากที่สุดอันนี้เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาผู้รู้นักวิชาการว่าภรรยาที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาทั้งหมดของท่านนบีคือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์รายงานว่าไม่เคยเลยท่านนบีจะใช้มือตีใครท่านนบีไปจะให้มือตีคนที่เป็นคอดิมคนที่เป็นคนรับใช้ในบ้านของท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กอื่นๆเป็นยะฮูดีเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มารับใช้ท่านนบีและท่านนอกจากว่ามือของท่านเนี่ยใช้กำดาบต่อสู้กับศัตรูของอิสลามและศัตรูของอิสลามก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไประรานเขาท่านนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์คนเหล่านั้นมาระรานและมาต่อสู้กับท่านนบีท่านนบีต้องอยู่ในสภาพที่ปกป้องตัวเองท่านนบีต้องอยู่ในสภาพที่ท่านนบีต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินและคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านในยุคนั้นและการกระทำของท่านนบีก็ไม่ได้หมายความว่าท่านทำตามอำเภอใจท่านได้รับอนุญาตอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งในยุคในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแข็งแรงขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ยังบอกให้ไม่ต่อสู้อัลลอฮ์ท่านนบีก็ใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองมะดีนะไม่ได้หมายความว่าท่านนบีจะต่อกรต่อสู้เข่นฆ่ากันให้เป็นให้ตายกันไปข้างนึงทันทีทันใดล้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงในภาวะสงครามแน่นอนเหลือเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญอยู่ในทุกสงครามที่ท่านนบีนั้นได้ร่วมรบในสมรภูมิได้ร่วมรบด้วยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบได้รายงานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสงครามมันปะทุขึ้นก็คือมันระเบิดขึ้นแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็เผชิญหน้าซึ่งกันและกันก็คือมีการมุบารอซะห์มีการที่จะต้องเริ่มต้นแล้วก็เป็นการ เริ่มต้นออเดิร์ฟของสงครามนี่นะครับก็คือหัวหน้าแต่ละคนนี่ต้องมาเจอกัน2คน3คนก็แล้วแต่ท่านอาลีก็รายงานบอกว่าฉันร่วมรบกับท่านนบีเนี่ยไม่เคยสักครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ข้างหลังนอกจากเห็นท่านนบีนั้นอยู่ข้างหน้าแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความกระตือรือร้นการที่ไม่ปล่อยปะละเลยท่านนบีไม่ย่อท้อแม้ว่าทุกครั้งท่านจะมีจำนวนน้อยเป็น3เท่าก็ตามทุกครั้งที่ท่านนบีบางทีถึง10เท่าเลยกันจำนวนคนนะครับแต่ความอีหม่านความศรัทธาความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเต็มร้อยแต่ว่าเรื่องของจำนวนเรื่องของอาวุธเรื่องของยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนั้นมีน้อยกว่าทุกสงครามไปในสงครามที่เราเรียกว่าสงครามบะดัรที่ท่านนบีต้องการเพียงแค่ทรัพย์สิน
ของกุเรชที่เขานั้นยึดไปจากตัวของท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพกันมาท่านนบีก็มีจำนวนแค่ประมาณ300เท่านั้นเองแต่กุเรชเนี่ยนะครับยกมาจากมักกะเนี่ยมีเกือบมีประมาณ600ถึง700ด้วยกัน2เท่า3เท่าเสมอในสงครามอุฮุดก็เช่นเดียวกัน1ใน3เสมอในสงครามอะฮซาบก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็น1ใน10ด้วยซ้ำในสงครามอะฮซาบเพราะว่าเป็นการรวมพันธมิตรคนที่ต่อต้านอิสลามทั้งหมดในยุคนั้นที่เราเรียกว่าสงครามสนามเพาะสงครามอะฮซาบเพราะฉะนั้นท่านนบีก็อยู่ด้วยอีมานด้วยศรัทธาท่านนบีรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บั้นปลายพระองค์จะช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องต่อสู้ก่อนในภาวะสงครามที่เราเรียกว่าสงครามอูฮุดดังที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าเป็นสงครามอีกสงครามหนึ่งที่ถือว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางท่านหรือเราอาจจะบอกว่าพวกมุนาฟิกีนที่เผยอิสลามให้เห็นในยุคนั้นแต่ว่าในใจนั้นมีแต่ความอิจฉาริษยาและก็ต้องการทำร้ายมุสลิมแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กลับระหว่างทางก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นพวกที่ขี้ขลาดตาขาวเป็นคนที่ต้องการที่จะหักหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านมิกดาดอิบนุอัมรได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ยืนหยัดหนักแน่นนะครับในสงครามที่ท่านนั้นเราเรียกว่าสงครามอุฮุดชยาอะของท่านนบีความหนักแน่นความตื่นตัวความกล้าหาญความเผชิญหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมิกดาดได้รายงานบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครกล้าหาญชาญชัยเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่รอบตัวท่านเพียงแค่ศอกเดียวเพียงแค่คืบเดียวเนี่ยก็เต็มไปด้วยหน้าตาของศัตรูทั้งนั้นเลยที่ห้อมล้อมที่ต้องการที่จะเข็นฆ่าประหัตประหารบางทีซอฮาบะห์บางท่านก็ไปช่วยเหลือคอยปกป้องคอยไม่ว่าจะเป็นคมหอกคมดาบทั้งหลายเนี่ยครับคอยปกป้องท่านนบีคอยรับแทนท่านนบีแต่ก็นั่นไม่วายเพราะว่าจำนวนที่มันมากกว่านะครับของเหล่าบรรดาศัตรูและท่านนบีเองก็อยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าอยู่ในสภาพที่ถูกล้อมกรอบทั้งหมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีท่านก็ต่อสู้ยืนหยัดเห็นท่านมิกดาดอิบนุอัมได้รายงานบอกว่าเห็นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบางทีก็ต่อสู้เขาเรียกว่าบางทีก็ใช้หอกใช้ธนูต่อสู้กับศัตรูบางทีก็ใช้หินในการที่จะปกป้องตัวเองด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งท่านรอดพ้นและออกมาจากแวดล้อมของศัตรูได้บางทีซอฮาบะห์ก็ไปอะไรครับปกป้องท่านคอยช่วยเหลือท่านจนกระทั่งมีข่าว เขาเรียกว่าปล่อยข่าวกันในหมู่ของอะไรในหมู่ของผู้คนที่ทำสงครามร่วมกับท่านนบีบอกว่าอะไรขณะนี้มุฮัมมัดตายแล้วเสียชีวิตแล้ววาฟาดแล้วจนกระทั่งเป็นความโศกเศร้าเสียใจสิ้นหวังของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางท่านในยุคนั้นที่มีความรักความปรารถนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกตายสามีตายพี่ชายตายพ่อตายเสียชีวิตในสมรภูมิรบเนี่ยยังไม่โศกเศร้าเท่าท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเพราะท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเท่ากับอิสลามมันจบแต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รักษาท่านนบีแต่ท่านนบีก็ได้รับการบาดเจ็บที่มากนั่นก็คือหน้าของท่านฉีกฟันกรามของท่านหักนะครับปาก เรียกว่าฉีกเป็นแผลนี่ก็คือแต่ว่าท่านนบีก็ยืนหยัดในการต่อสู้แม้ว่าสงครามนั้นท่านจะบาดเจ็บมากกว่าสงครามอื่นๆก็ตามแต่ทุกสงครามท่านนบีจะยืนข้างหน้าเสมออยู่ข้างหน้าเสมอไม่เคยสักครั้งที่ซอฮาบะห์รายงานว่าท่านนบีของเรานั้นขี้ขาดอยู่ข้างหลังท่านนบีอยู่ข้างหน้าเผชิญหน้ากับศัตรูศัตรูต้องการอะไรท่านนบีจะอยู่ข้างหน้าเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอิสลามต้องยึดมั่นต้องต่อสู้ต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าหาญต้องรักษาด้วยชีวิตด้วยเลือดเนื้อของตัวเองและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเราเองนะครับในสงครามที่เราเรียกว่าสงครามฮุนเนนก็เป็นอีกสงครามหนึ่งนะครับที่จำนวนมุสลิมก็มีจำนวนน้อยทุกครั้งเสมอสงครามฮุนเนนเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่จำนวนซอฮาบะห์บางท่านก็กลับจากสงครามเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากว่าเมื่อเข้าสู่เมืองฮุนเนนเนี่ยพวกฮุนเนนเนี่ยเขาตอบโต้นะครับโต้ตอบด้วยกับก้อนหินด้วยกับอาวุธยุทโธปกรณ์หลายๆอย่างด้วยกัน
ทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางคนก็ต้องกลับคือไม่กล้าที่จะต่อกรแต่คนที่อยู่ในสมรภูมิรบและไม่หนีหายไปไหนคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานเนี่ยนะครับได้รายงานบอกว่าเมื่อกองกำลังทั้งสองก็คือเมื่อทั้งสองเรียกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเผชิญหน้ากันก็คือมุสลิมกับมุชริกีนในยุคนั้นเนี่ยท่านนบีก็ลงไปที่อะไรครับลงไปที่ลานต่อสู้โดยที่ท่านนบีนั้นขอดุอาขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ชัยชนะให้เกิดขึ้นแล้วท่านนบีก็พูดขึ้นนะครับท่ามกลางเรียกว่าการต่อสู้บอกว่าอันนั้นนบียูลาอุกัซซิบฉันคือนบีของอัลเลาะห์ไม่ได้โกหกของจริงฉันคือนบีใครอยากจะฆ่าฉันมานี่ท่านนบีพูดอย่างนี้อานาอับดุลอานาอิบนุอับดินมุตตะเลบฉันเป็นลูกของอับดุลมุตตะเลบลูกหลานของอับดุลมุตตะเลบอัลลอฮุมมานัซซิลนัสรักโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ความสำเร็จหรือการช่วยเหลือของท่านเกิดขึ้นกับพวกเราได้เถิดท่านนบีพูดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆด้วยเสียงดังประกาศให้คนทั้งสองฝ่ายและคนที่เป็นศัตรูได้รู้ว่าฉันไม่ได้หมายความว่าเป็นอีแอบที่ไหนนะฉันคือนบีของอัลลอฮ์นี่ฉันยืนอยู่ที่นี่ฉันคือลูกหลานของอับดุลมุตะลิบอยู่ที่นี่และฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันประสบกับความสำเร็จในการทำสงครามครั้งนี้ทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งซอฮาบะห์หลายคนเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับท่านนบีแต่ท่านนบีไม่ยอมท่านนบีพูดแบบนี้ด้วยเสียงที่ดังแบบนี้ต่อหน้าศัตรูต่อหน้าและก็ท้าทายคนทั้งหมดที่ทำสงครามอยู่ร่วมกับท่านคนที่เป็นศัตรูกับท่านนี่คือความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าท่านนั้นจะมีจำนวนน้อยอยู่ในสภาพใดท่านก็ยืนหยัดและก็ต่อสู้แม้กว่าบางคนนั้นจะเดินทางกลับไปอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญเป็นคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อที่จะให้กะลิมะตุลลอฮิยัลอุลยาเพื่อให้คำตำรัสบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่งด้วยการปฏิบัติให้เป็นทางออกให้กับคนในโลกนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งมุชริกีนคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธเนี่ยนะครับคนทางยุโรปทั้งหลายเขาบอกว่าเสียอย่างเดียวถ้ามุฮัมมัดเป็นคนของเราแล้วล่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยานี้ละฮัลลินก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกคลี่คลายทั้งหมดโลกทั้งหมดที่อยู่ในสภาพที่มันผูกติดยึดหรือว่าอยู่ในสภาพที่มันหาทางออกไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุฮัมมัดเป็นคนของเราก็คือเขายังมีความตะอัซซุบในเรื่องของชนชาติในเรื่องของเผ่าอะไรของเขาในเรื่องของความเป็นชาติพันธุ์ของเขาอยู่เขายังไม่ยอมรับท่านนบีเพราะท่านนบีเป็นคนอาหรับไม่ได้เป็นคนฝรั่งมังค่าเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนของพวกเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เรียกว่ามันคลี่คลายทั้งหมดด้วยกับสุนนะของท่านนบีแต่เราเองที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราไม่เคยเชื่อมั่นเลยว่าท่านนบีจะทำได้ท่านนบีมีความสามารถเพียงแค่ให้เราปฏิบัติตามสุนนะต่างๆของท่านนบีเราเองยังไม่มีความสามารถและพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะตอบโต้พยายามที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการปิดกั้นหนทางการไปของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องต้องพยายามและปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับเรื่องราวที่เป็นคำพูดของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ท่านนั้นห่างไกลจากคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับเรื่องของความกล้าหาญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัญญุบนีวัลบุคลีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาให้กับเราบอกว่าโอ้อัลเลาะห์นะครับโอ้อัลเลาะห์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อท่านก็คือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสภาพหรือว่าให้พ้นจากบุคลิกที่เราเรียกว่าอะไรมินันยุบนีก็คือให้พ้นจากความขี้ขาดความตาขาวทั้งหลายวันบุคลีและการตนีที่เหนียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมประชาชาติของท่านให้เป็นคนที่มีความกล้าหาญท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุนญิฮาดญิฮาดที่มีผลบุญเยอะที่สุดมีความประเสริฐที่สุดนะครับการต่อสู้
ที่มีความเด็ดเดี่ยวและมีความกล้าหาญอย่างที่สุดนั่นก็คือกะลิมะตุอัดลินอินดะซุนตานินอินดะซุนตานินจาอิรินก็คือคำพูดที่พูดต่อหน้าผู้นำที่อธรรมเรากล้าที่จะพูดความจริงต่อหน้าผู้นำที่เขามีความอธรรมถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างที่สุดนะครับในเรื่องราวของการจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นี่คือเรื่องราวที่ผมนำเสนอกับพี่น้องหวังว่านะครับมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าอินชาอัลเลาะห์จะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากในการพูดคุยเรื่องราวที่เป็นเรื่องของศาสนาและเป็นบุคลิกภาพอันสูงส่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่าถ้าท่านได้ทำแบบนี้ได้ปฏิบัติแบบนี้ได้นำไปใช้แบบนี้อินชาอัลเลาะห์ท่านจะมีความจำเริญในการดำรงชีวิตของท่านในสังคมของท่านและก็ในครอบครัวของท่านด้วยและในตัวของท่านเองก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นความเจริญงอกงามการใกล้เคียงใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นอุดมการณ์ของพวกเราทุกคนในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการจริยธรรมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อๆไปนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มุฮัมมัดرسول الله